สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเอาล่ะคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะฮะในช่วงของไทยแกลเลอรี่นะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยอยากจะถามแฟนๆรายการของเราก่อนนะฮะว่าเคยสังเกตไหมครับว่าท้องฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะฮะลองคิดดูแล้วกันคือนับตั้งแต่ช่วงเช้าเย็นๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมฮะกลางวันมันก็อีกสีหนึ่งกลางคืนก็อีกสีหนึ่งแต่ในแต่ละช่วงระยะเวลาเดียวกันในวันที่มันเปลี่ยนฤดูไปแล้วอ่ะคนละวันกันอ่ะสีมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ลองสังเกตดูแต่ไอความคิดแบบนี้เนี่ยเราทุกคนคงไม่ได้สังเกตหรอกฮะแต่เผอิญว่ามันมีคนนะฮะถ่ายรูปท้องฟ้ากับมุมเดิมๆถ่ายทุกวันเป็นเวลาถึง5ปีและสุดท้ายเนี่ยเขาเอามาจัดเป็นเหมือนนิทรรศการแกลเลอรี่อะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับกับนิทรรศการ Sky of Life บายบ้านข้างๆนะฮะผู้ชายได้เขาถ่ายภาพท้องฟ้าของบ้านข้างๆนะฮะถ่ายนี่ไม่รู้ว่าเขาไปเจอผู้หญิงอยู่บ้านข้างๆทุกวันหรือเปล่านะไม่ใช่นะฮะเขาถ่ายท้องฟ้าจริงๆถ่ายที่เดิมทุกวันจนคนติดตามเป็นหมื่นๆนะฮะแล้วก็เลยมีการจัดนิทรรศการครั้งแรกของเขากับรูปพวกนี้นะฮะที่10 ml หรือว่า10มิลลิลิตรคาเฟ่แกลเลอรี่นะครับเป็นคาเฟ่ย่านรัชดาภิเษกนะฮะก็เดี๋ยวไปชมเรื่องราวของเขาดูแล้วกันนะฮะมีวิทยาของพี่เขามาฝากด้วยฮะคนที่ถ่ายชื่อว่าพี่ตูนนะครับพอเป็นเรื่องของการระบายอ่ะเราเลือกที่จะระบายความเศร้ามากกว่าความสุขคือช่วงหมอปลายฮะตอนนั้นรู้สึกว่าการที่ถ่ายพวกตึกราบ้านช่องมันเท่ฮะเริ่มถ่ายแบบลงใน Instagram ตัวเองก่อนพอเราถ่ายไปหลายๆวันเพื่อนมันก็เริ่มบ่นว่าแบบมึงถ่ายอะไรวะโอเคเดี๋ยวเปิดแยกกันแหละก็เป็นที่มาของ Instagram บ้างค่ะบ้านเรามีหน้าต่างแค่ด้านเดียวเปิดไปทุกวันจะเห็นแค่มุมนี้มุมเดียวถ่ายแล้วรู้สึกว่าแบบพอมันเห็นมันสีมันตัดกันแล้วมันแบบสวยดีอ่ะก็เลยลองแบบถ่ายเก็บมาเรื่อยๆตอนแรกที่เริ่มอ่ะเหมือนพอเราทำไปเรื่อยๆเหมือนบางอย่างเรามีความรู้สึกที่เราไม่อยากจะเอาไปอัพลงสเตตัสหรือว่าไปบอกใครคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมุมที่เราแบบรู้สึกเซนซิทีฟกับอะไรบางอย่างเราไม่ได้แสดงออกแบบเนี้ยเราเป็นคนแบบพยายามแบบว่าฉันแบบฉันตลกว่ะฉันเข้มแข็งว่ะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันช่วยให้เราแบบได้เอาอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคไประบายกับท้องฟ้ากับในแคปชั่นของเราอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นความแบบมันเริ่มติดอ่ะบางวันที่รู้สึกว่ามีแมสเสจบางอย่างในใจอ่ะอยากจะเล่าก็จะแบบเปิดถ่ายถามว่าความเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็โตขึ้นมากไล่กลับไปดูแคปชั่นอ่ะบางอันสมัยที่โพสต์ตอนแบบปี1ปี2อ่ะอินเลิฟแบบอะไรวะกลับไปอ่านแล้วโอ้โหโคตรเน่าเลยอ่ะบางรูปอ่ะเห็นแคปชั่นแล้วแบบอยากลบมากเลยเว้ยมันแล้วภาพมันกลับหมดเลยเว้ยอ๋อฉันชอบไอ้นี่นะฉันเคยทำไอ้นี่ให้มันเคยจีบคนนี้แล้วอกหักอะไรเงี้ยมันเหมือนไดอารี่ขอบคุณที่บ้านหลังนี้มันมาอยู่ตรงนี้มันมาทำแบบสีตัดกับท้องฟ้าแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีทำให้เราแบบได้คิดเวลาเห็นสีฟ้ามันเปลี่ยนไปสีบ้านมันเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างมาครับคุณตูนนะฮะก็เป็นแนวคิดที่อาจจะเป็นมุมของเขาที่เขามองในเรื่องของมุมมองของภาพเนี่ยนะฮะที่เขาได้เห็นด้วยตาเขานะฮะในการที่จะถ่ายทอดอะไรบางอย่างออกไปเป็นการระบายด้วยอย่างที่เขาบอกนะเขาเลือกที่จะระบายความเศร้าแทนที่จะระบายความสุขออกมานะฮะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งมุมของเขานะฮะซึ่งก็แปลกดีผมเชื่อว่าทุกคนจะมีมุมแบบนี้นะฮะแต่ว่าไปทำความรู้จักกับเขาเพิ่มเติมแล้วกันนะคุณตูนคนนี้พี่ตูนนะฮะเขาชื่อจริงว่าคุณณัฐธีอัครพลธนรักษ์นะครับเป็นเจ้าของเพจบ้านข้างๆแล้วก็เจ้าของ Instagram T_047นะฮะซึ่งความน่าสนใจของภาพถ่ายของคุณตูนเนี่ยฮะก็คือเขาถ่ายภาพบ้านหลังเดิมที่มันเป็นบ้านข้างๆเขานะฮะกับท้องฟ้าถ่ายทุกวันฮะซึ่งแน่นอนแหละฮะมันไม่มีทางได้ภาพเดิมหลายๆคนอาจจะงงมันไม่ได้ภาพเดิมได้ยังไงไอ้บ้านมันเหมือนเดิมฮะอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะแต่ท้องฟ้าองค์ประกอบรอบๆข้างสีแสงที่มันตกลงมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวินาทีนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลา5ปีที่
ริ่มบันทึกลงไปใน Instagram ของตัวเองในมุมเดิมๆนะฮะเขาบอกว่ามันทำให้เขาได้สังเกตตัวเองด้วยที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่ละปีนะฮะความคิดที่มันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆถูกถ่ายทอดผ่านออกมาตามแคปชั่นของแต่ละภาพเหมือนเป็นไดอารี่ที่บันทึกความคิดของเขาที่เปลี่ยนไปพร้อมกับท้องฟ้าด้วยเหมือนกันนะฮะคำพูดทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยคือคอนเซปต์ของนิทรรศการ Sky of Life บายบ้านข้างๆนะฮะที่จัดขึ้นที่10 ml Cafe Gallery นะครับย่านรัชดาภิเษกนะครับใครอยากไปไปดูกันได้นะฮะอีกสิ่งที่สำคัญในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายชิ้นนี้เนี่ยก็คือคุณตูนนะฮะเขาอยากชวนให้เพื่อนเนี่ยมาดูท้องฟ้าในมุมที่เขามองมาพูดคุยกันมาย้อนกลับมาดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในชีวิตที่มันอนิจจังนะฮะมันไม่เที่ยงมันมีอะไรแน่นอนนะฮะและนี่คือความแตกต่างอย่างลงตัวนะฮะที่ทำให้คนที่สนใจงานภาพถ่ายของเขาเนี่ยตามมาชมนิทรรศการ Sky of Life by บ้านข้างๆกันได้นะครับซึ่งเขาได้จัดแสดงงานศิลปะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับออกมารู้จักตัวตนของผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะฮะคุณตูนนะฮะเปิดให้เข้าฟรีนะครับตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะจนถึง11กรกฎาคมตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มนะฮะที่10ml cafe gallery นะฮะหรือว่า10 ml cafe gallery นะครับอยู่ย่านรัชดานะก็เซิร์ช Google เจอเหมือนกันร้านนี้นะฮะลองดูนะครับแหมยอมรับจริงๆครับบางคนนี่เขามีมุมมองที่เราคาดไม่ถึงนะว่าเขามองแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นจริงบางครั้งเรามองในเรื่องการถ่ายทอดออกมาเราก็มันตื้อๆไงแต่เขามองได้ลึกกว่าเรานะฮะหาวิธีในการเขาเรียกว่าอะไรหาวิธีในการระบายออกมาเนี่ยได้ดีกว่าเราเยอะนะฮะแล้วก็นี่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เขามีความอาร์ตมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะมีไม่พอแบบเขานะครับเอาละฮะไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะเรื่องศิลปะผ่านไปแล้วนะนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ